โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24เป็นโรงเรียนแห่งพระมหากรุณาธิคุณละอ่อนเยาวชนเหล่านี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยคือการช่วยเหลือละอ่อนและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในครอบครัวผู้มีฐานะยากไร้ทางเศรษฐกิจและสังคมได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงอีกทั้งเป็นการช่วยเหลือเยาวชนสตรีในพื้นที่ภาคเหนือที่มีเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีความล่อแหลมจะบังคับเกิดแรงจูงใจในการไปประกอบอาชีพที่บำเพ็ญประสงค์เขาได้รับการศึกษาที่ดีมีอนาคตอันสดใสในสังคมและที่สำคัญอีกประการหนึ่งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในด้านทักษะความรู้และทักษะวิชาชีพทางด้านพาณิชยกรรมเกษตรกรรมและก็อุตสาหกรรมเพื่อนำไปประกอบอาชีพเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติวันนี้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24พะเยาได้นำนักเรียนไปแสดงนิทรรศการแสดงผลงานในงานเทศกาลนับนกยูงไทยครั้งที่2ปี2561ณที่บริเวณลานอเนกประสงค์วัดกู่ผางลางตำบลห้วยเขากำอำเภอชุนจังหวัดพะเยาสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวไปเซงแซ่ตั้งมาจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24จังหวัดพะเยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะค่ะความรู้สึกที่ได้มางานในวันนี้ก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์นกยูงพันธุ์ไทยแท้ค่ะก็ทำให้หนูได้แบบความรู้สึกตื้นตันที่อาจจะอธิบายออกมาไม่หมดแต่ก็ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งกับประชาชนทุกคนค่ะก็วันนี้ก็หนูเป็นตัวแทนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24จังหวัดพะเยาที่นำผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนมาขายซึ่งผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นโอท็อปยกตัวอย่างเช่นสบู่นะคะซึ่งสบู่นี้ได้เป็นโอท็อปของระดับจังหวัดระดับอำเภอซูนค่ะตัวผลิตภัณฑ์ที่นำมาขายก็จะมาจากความรู้ตามชุมชนซึ่งความเป็นมาของสบู่น้ำมันลำข้าวเนื่องจากว่าตัวอำเภอของเรานั้นขึ้นชื่อว่าเป็นรวงข้าวไปนอนโฮมสเตย์นะคะกินอาหารขึ้นชื่อว่าเป็นรวงข้าวที่เป็นข้าวนำส่งออกทางต่างประเทศมากมายดังนั้นเราจึงนำข้าวมาทำสารสกัดเป็นสบู่และน้ำมันลำข้าวที่เป็นแชมพูด้วยค่ะค่ะตัวผลิตภัณฑ์แรกก็จะเป็นกระเป๋าจากผ้ารวมถึงตุ๊กตาแฮนด์เมดซึ่งตุ๊กตาแฮนด์เมดตัวนี้เรานำจากเศษผ้าที่เหลือมาทำเป็นการสร้างรายได้ให้แก่นักเรียนในชุมชนให้แก่นักเรียนในโรงเรียนค่ะเป็นตัวเสริมรายได้ระหว่างเรียนแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยค่ะค่ะตัวนี้ก็เป็นตัวจุดนี้ค่ะก็เป็นสบู่แฟนตาซีค่ะที่จะเป็นรูปร่างลักษณะของผลไม้ค่ะซึ่งสบู่แฟนตาซีแล้วก็จะมีหลากหลายแบบนะคะก็จะเป็นรวมทั้งสตรอเบอรี่สับปะรดรวมไปถึงดอกลีลาวดีค่ะที่เราได้ทำขึ้นมาเพื่อดึงดูดความสนใจในการใช้ของตัวลูกค้าด้วยค่ะตัวนี้เป็นสบู่สมุนไพรชาวบ้านที่เรานำสกัดมาจากตัวผลไม้หรือสมุนไพรที่เรามาทำค่ะก็อย่างตัวอย่างเช่นมะขามป้อมนะคะรวมถึงกากกาแฟที่เรานำไปสกัดแล้วก็เอากากมันมาทำเป็นสบู่สมุนไพรค่ะสมบัติของโลกใบนี้ไว้สบู่นะครับทุกท่านครับนี่คือค่ะตัวนี้ก็เป็นสบู่ฝังลายนะคะซึ่งเวลาซึ่งจะไม่มีผลต่อร่างกายใดๆค่ะสามารถใช้ได้ทุกรุ่นทุกเพศทุกวัยนะคะการขับเคลื่อนก้าวต่อไปของการขับเคลื่อนคือตัวนี้เป็นสบู่แชมพูจากน้ำมันลำข้าวรวมไปถึงตัวครีมนวดด้วยค่ะที่เรามีส่วนผสมของน้ำมันลำข้าวช่วยให้ผมนุ่มดูสวยงามค่ะที่แรกแล้วก็ที่เดียวเนี่ยในโลกค่ะที่ผ่านมานะคะก็ตัวสบู่ของเราที่เป็นสินค้าโอท็อปของโรงเรียนนะคะก็จะมีก็ได้รับใบอนุญาตที่ใช้เครื่องหมายตราโอท็อปตัวนี้นะคะซึ่งการทำสบู่ของเรานี้เรามีการรับรองโดยการอย.แล้วก็เป็นกรมพัฒนาเศรษฐกิจการค้าที่สำนักลงทะเบียนพาณิชย์ได้แจ้งแล้วก็อนุญาตให้ทำค่ะค่ะสวัสดีค่ะรองพุนสุขโมกศิริจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24จังหวัดพะเยา
พร้อมคณะครูและนักเรียนที่ได้มาจัดโอท็อปจูเนียร์วันนี้นะคะเนื่องจากว่าทางโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนที่พักประจำกินนอนและมีนโยบายเรื่องของอาชีพเพื่อการมีงานทำผลิตภัณฑ์ที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากน้ำมันรำข้าวสอรี่ก็คือตำบลทุ่งรวงทองปลูกข้าวหอมมะลิเป็นจำนวนมากกอบกับนักเรียนต้องพักประจำทางโรงเรียนต้องประกอบอาหารวันละ3มื้อจึงได้จัดตั้งทำโรงสีขึ้นที่โรงเรียนโดยสีข้าวและทำ MOU จากกาญจนาไรมิลปีละ200ตันข้าวเปลือกและสิ่งผลิตภัณฑ์ที่ตามมานี้ก็คือหลังจากที่เรามีลำอ่อนก็จึงคิดค้นบีบน้ำมันรำข้าวขึ้นมาเพื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆแรกๆก็มีการนำผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าวจำหน่ายในลิตรละ 1,200 บาทแล้วก็มาคิดว่าผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าวเป็นประโยชน์โดยมีวิตามิน E1 E2 จึงได้นำมาใช้ทำเป็นผลิตภัณฑ์สบู่โดยไปดูงานศึกษาดูงานที่สวนจิรดาในโครงการพระราชดำริและหลังจากนั้นก็มีการทดลองใช้ในโรงเรียนและหลังจากที่ได้ทำวิจัยเบื้องต้นก็พบว่าสบู่นี้มีวิตามิน E1 E2 บำรุงผิวทำให้ผิวกระจ่างใสจึงได้จัดขอเป็นสินค้าที่มีอย.และก็ได้รับเครื่องหมายจดแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุขในที่สุดและในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราได้รับรางวัลโอท็อปจูเนียร์ของจังหวัดพะเยาและก็เป็นโอท็อปจูเนียร์ของอำเภอจุนผลิตภัณฑ์นี้มีที่มาก็คือเรื่องของน้ำมันรำข้าวเป็นตัวหลักและมีการผสมน้ำมันของผลิตภัณฑ์อย่างอื่นอาทิเช่นของเม็ดทานตะวันด้วยการทดลองก็พบว่าทำให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นและมีการใช้สมุนไพรอาทิเช่นกากกาแฟที่โรงเรียนมีร้านจำหน่ายกาแฟก็มีกากกาแฟมีดอกอัญชันมีขมิ้นซึ่งเป็นส่วนผสมและก็ทำให้เป็นสูตรที่พิเศษสำหรับผิวที่เหมาะกับของทุกคนจึงได้รับผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับและก็มีอย.นะคะหลังตรงนี้ก็จะมีสตอรี่เรื่องราวที่มีความเป็นมาของสบู่ซึ่งตรงนี้นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24ปัจจุบันมีอยู่ 1,000 กับได้ใช้สบู่แชมพูครีมนวดยาสระผมต่างๆโดยที่ไม่ต้องซื้อจากผลิตภัณฑ์ข้างนอกใช้กับนักเรียนทุกคนและเป็นสินค้าที่ได้รับการยกย่องมีชื่อเสียงไปจำหน่ายในของห้างโลตัสที่จังหวัดพะเยาและจัดนิทรรศการต่างๆที่เป็นของการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการนะคะถ้าท่านมีโอกาสนะคะเชิญเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของราชประชานุเคราะห์24จังหวัดพะเยาณโรงเรียนได้นะคะซึ่งตรงนั้นเป็นทั้งแหล่งผลิตเป็นทั้งศูนย์จำหน่ายและก็สามารถได้ไปชื่นชมกิจกรรมงานอาชีพอื่นๆของโรงเรียนอีกมากมายอาทิเช่นงานผ้านะคะก็จะมีอาชีพอยู่ประมาณ24อาชีพในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24พะเยาทั้งนี้ทั้งนั้นก็โดยการนำของนายทอมศรีทิพย์ศักดิ์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ได้สนับสนุนงบประมาณนโยบายกอบกับดิฉันเป็นรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบโครงการร่วมกับคุณครูดารวรรณและก็นักเรียนทั้งหมดจึงเป็นที่มาของสินค้าโอท็อปในวันนี้ขอบคุณค่ะครับครับคือโรงสีของพวกผมก่อตั้งมาเมื่อปีพ.ศ. 2555นะครับคือพวกผมจะตั้งขึ้นมาเพื่อให้โรงเรียนของพวกผมไม่เสียค่าใช้จ่ายในการไปซื้อข้าวข้างนอกมากินนะครับ
เพื่อให้โรงเรียนของพวกผมประหยัดในด้านนี้ครับพวกผมก็เลยก่อตั้งโรงสีนี้ขึ้นมาครับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24อำเภอจุนจังหวัดพะเยาครับปัจจุบันมีเด็กนักเรียนอยู่ 1,000 กับ36คนเป็นเด็กที่มาจากพ่อแม่กำพร้าพ่อแม่เสียชีวิตพ่อแม่หย่าร้างคุณครูตอนนี้มีประมาณ60กว่าคนแล้วมีคนงานรวมทั้งหมดประมาณ93คนมีคนขับรถคนยามคนครัวและพนักงานทำอาหารอะไรต่างๆดูแลเด็กแต่กิจกรรมต่างๆเนี่ยจะต้องมีเด็กที่อยู่ประจำช่วยเหลือเกี่ยวเช่นทำความสะอาดในโรงเรียนนะครับตกแต่งต้นไม้ก็เป็นฝีมือของนักเรียนที่พวกเราฝึกให้เด็กมีความรับผิดชอบครับผมค่ะก็สุดท้ายนี้ก็ขอเชิญชวนทุกท่านแวะมาอุดหนุนที่โรงเรียนราชานุเคราะห์ยิ้มสีได้นะคะซึ่งโรงเรียนของเราตั้งอยู่ที่อำเภอจุนจังหวัดพะเยาตำบลทุ่งดวงทองค่ะ